ณสนามบินอาเมดาบัดเขาก็แบบโอ้โหแล้วเวลาเขาตรวจทั้งตัวนี่คือแบบเขาคำทั้งตัวเลยนะโอ้โหแทบจะเสียตัวกันเลยทีเดียวสะดุดตาไดอารี่คลิปนี้นะครับเรายังอยู่กันที่ประเทศอินเดียนะครับเมืองอาเมดาบัดและคลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวและก็ออกไปชมโบราณสถานสวยๆสถาปัตยกรรมแบบอินเดียนะครับรวมทั้งบ้านของมหาตมะคานธีในเที่ยวอินเดียครั้งแรก EP 2ครับสะดุดตาไดอารี่วันนี้กินแบบถาดครับเขาบอกว่าเขาจะเอาอาหารมาวางบนถาดนี่เลยนะฮะจงใครไหมครับเนี่ยแล้วก็ต่อจาก EP ที่แล้วนี่ครับเรามากินอาหารมังสวิรัติมื้อพิเศษครับที่ร้านอาหารชื่อว่าลักวาดูนะคนครับโอ้ดูหม้อเลยโอ้มันเป็นหม้อเลยครับร้อนชาเลยจ้าหม้อเลยครับผมมันเป็นคนกินยากซะด้วยสิครับดูไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่ากินลงไหมครับเขาก็จะมีพนักงานเสิร์ฟมาตักแกงให้เรานะครับวางในถาดทีละอย่างทีละอย่างนะครับเต็มถาดแล้วฮะแล้วก็มีคนมาตักบาตรฉันเทมนะคะท่านอ๋อธรรมเนียมมันมาจากอย่างนี้นี่เองเออว่ะจริงว่ะมันอาจจะเริ่มต้นธรรมเนียมมาแบบนี้ก็ได้นะมาใหม่แล้วแผ่นแป้งมีแผ่นแป้งมาอีกแบบนึงนะครับเรียกว่ามีน้ำอะไรสีขาวๆมาให้ด้วยครับร้านจิ๊กเขาจะไม่ใช่ร้านจิ๊กมันคือนมปังร้านจิ๊กคือนมเปรี้ยวมั้งมันออกรสชาติเปรี้ยวเหมือนโยเกิร์ตอ่ะกินเหมือนโยเกิร์ตอ่ะวันนี้พร้อมกินมากเลยตอนนี้ยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังมาไม่หมดของขาวของหวานอยู่ในจานเดียวกันเลือกดีๆนะอืมใช่ชิมไปเรื่อยชิมไปเรื่อยอันนี้ให้ดูหน้าตาอาหารชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอาหารมังสวิรัตนะครับเพราะเมืองนี้เป็นมังสวิรัตทั้งเมืองเลยครับแล้วก็ตอนแรกผมคิดว่าผมจะกินได้ครับแต่เอนจอยกินได้เลยผมก็ทำเป็นถ่ายรูปไปครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าแทบจะกินไม่ได้เลยอะแต่ก็พยายามกั้นใจกินนะครับบางอย่างกินได้บางไม่ได้บางอะไรอย่างงี้บางอย่างก็ดูไม่กล้ากินไงอะไรแบบนี้แต่เขาก็ดูสะอาดดีนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับอาหารแบบนี้จริงอ่ะต้องลองเองเชื่อผมใครชอบแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเติมได้ไม่อั้นเลยนะฮะใหญ่เหมือนกันนะได้รางวัลเพียบดูจากนี้อันนี้เป็นโบชัวของร้านครับทุกปีค่ะเปรียบเทียบให้สมมติว่าเห็นภาพชัดๆคงจะแบบคล้ายๆแบบสยามนิรมิตหรืออะไรเงี้ยที่แบบมีโชว์แล้วก็กินอาหารอะไรที่แสดงความเป็นแบบ traditional ใช่ของประเทศนั้นอะไรโอเคนะใช่และรสชาติก็กลางๆเครื่องเทศไม่ได้แบบว่าแบบหนักหนามากแบบว่าแรงจนแบบว่าเปิดจานเปิดหม้อมาตีหน้าอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นร้านชื่อรัสวาดูอันนี้ภาษาอังกฤษที่เห็นตรงนี้ใช่ไหมรัสวาดูและมัตูยาอาหารเซตเมื่อกี้นะครับคิดต่อคนนะฮะคนละ940รูปีถ้าคิดเงินไทยก็ราวๆคนละ500บาทอ่ะแฮมที่เที่ยววันนี้ที่อ๋อที่เรายังไม่ได้คอมเมนต์กันน่าจะเป็นอันละอันสุดท้ายป่ะวัดพระอาทิตย์อ่ะอืมซันเตมโพซันเตมโพอ่ะเออที่ถ่ายรูปโหที่นี่ถ่ายรูปสนุกมากเลยแต่เสียดายวันนี้ไม่เยอะแล้วก็อีกถึงค่ำไปนิดนึงแล้วก็ยิ่งกว่านั้นวันนี้คือวันหยุดเรามาตอนช่วงวันหยุดของอินเดียก็คนก็จะค่อนข้างเยอะมากถ่ายรูปอาจจะยากนิดนึงเพราะมันจะคนอินเดียก็มาถ่ายรูปเยอะไงมันก็จะแบบเราอยากได้ภาพที่เป็นส่วนตัวเราก็อาจจะลำบากนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าอยากได้บรรยากาศภาพรวมว่ามีคนเยอะก็โอ้โอเคมาถูกวันถ่ายรูปแล้วมีความรู้สึกว่าอลังการอ่ะเวลายิ่งเห็นคนตัวเล็กๆเดินขึ้นบันไดลงบันไดแล้วแบบว่าเห็นภาพไกลๆแล้วมันแบบมันดูเหมือนภาพในเกมคอมพิวเตอร์ที่เคยเล่นเกมไหม
พวกมาริโอที่ว่าเดินที่เป็นบล็อกและอยากได้ความฮอตแบบเหมือนเดิมใช่ยังเป็นสาวฮอตอยู่แล้วครับยังเป็นสาวฮอตอยู่ค่ะถึงแม้เราจะก้มหน้าก้มตาพยายามไม่สบตาเพราะเวลาเราน้อยไงเออเท่าที่สอบถามมารู้สึกว่าจะเป็นเฉพาะกุจราตรัฐนี้นะกุจราตนะกุจราตคนเขาจะเป็นแบบสไตล์นี้เลยประมาณนี้เลยคือถ่ายรูปกันนักท่องเที่ยวใช่ที่อื่นอาจจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าที่รัฐกุจราตนี่คือแบบว่าที่กุจราตนี่คือแบบว่าทุกคนแบบว่าคือนักท่องเที่ยวมาวิ่งเข้าใส่อ่ะใช่เหมือนทุกคนแบบมีความสุขอะไนท์แฮปปี้กับพวกเรากับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอยากถ่ายรูปด้วยเดินบางคนก็เดินเข้ามาแล้วก็แบบว่าบางคนเหมือนเหมือนสนิทมากเหมือนสนิทเอ้ยยังไงที่สนิทขนาดนั้นเลยนะแต่ก็น่ารักดีเป็นบางทีก็มาทั้งครอบครัวเลยทั้งเด็กเล็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่คือใครๆก็อยากถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวอะใช่คือไม่ใช่คือเขาไม่ได้ดูว่าเราสวยหรือไม่สวยนะเขาถ่ายกับนักท่องเที่ยวทุกคนที่แบบดูแบบดูแตกต่างจากคนไม่ใช่คนอินเดียอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ชอบมากๆโอเคนะก็วันนี้เอ็นจอยก็รู้สึกว่าประทับใจรัฐนี้นะกุจราตนะคนน่าประทับใจดีอาหารก็อยู่โอเคแต่พรุ่งนี้เรายังเที่ยวที่เมืองนี้ใช่อามาดาบัดอีกวันนึงนะครับเพราะว่าที่เที่ยวสำคัญที่เราจะต้องไปให้ได้คืออาสมของท่านมหาธรรมคันธีอันนี้นี่โอ้โหถ้ามารัดนี้แล้วไม่ได้ไปนี่โอ้โหแบบว่ารู้สึกเสียดายแย่เลยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คือไฮไลท์ของเราครับใช่ค่ะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปเที่ยวยันเรายังเที่ยวที่นี่ต่อยันถึงค่ำเลยค่ะก่อนที่จะบินไปนอนที่มุมไบโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวตาต้องขอกแล้วครับอะไรจะรีบขอกไปไหนครับอาบน้ำก่อนดีครับอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนพี่บอยเอาละลายเครื่องเทศก่อนพี่บอยอะไรอยากได้จูบรสเครื่องเทศไหมไปแป้งฟันเลยตอนนี้กลิ่นตัวกลิ่นตัวเป็นแกงกะหรี่เลยอะจูบรสเครื่องเทศไงโรแมนติกนะโอเคพอแล้วไม่ไออาบน้ำแป้งฟันเดี๋ยวนี้เลยเช้าวันนี้นะครับเราต้องเก็บกระเป๋าเช็คเอาท์ด้วยครับเดี๋ยวค่ำนี้เราจะบินไปมุมไบนะครับไปกินข้าวกันดีกว่าพวกเราเด้อก่อนหลังจากที่เช้านี้เรากินอาหารเช้าเรียบร้อยนะครับที่แรกที่เราจะไปก็คือมัสยิดครับเป็นมัสยิดที่สวยเป็นมรดกโลกของเมืองอะมีนาบัดด้วยครับมัสยิดไซดีไซยัดนะครับที่นี่ครับเป็นมัสยิดเล็กๆนะครับในศาสนาอิสลามแต่ว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยครับในอะมีนาบัดถูกสร้างในปีค.ศ.1572นะครับจะพาเข้าไปเดินชมสถาปัตยกรรมด้านในนะครับซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยผู้หญิงเข้าไม่ได้นะครับผู้ชายเท่านั้นและไฮไลท์ของที่นี่ก็คือหน้าต่างบานนี้แหละครับที่อยู่ด้านบนนะฮะสลักเป็นรูปต้นไม้แห่งชีวิตครับเป็นหินแผ่นเดียวทั้งชิ้นนะครับสวยงามมากและขึ้นชื่อที่สุดกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอะมีนาบัดด้วยครับทุกคนคะตอนนี้ Enjoy อยู่ที่เมืองอะมีนาบัดนะคะรัฐกุจราตนะคะแล้วก็ตรงที่เอ็นจอยอยู่ตรงนี้นะคะคือวัดในศาสนาเชนนะคะเป็นศาสนาที่เอ็นจอยเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ยินว่าเขามี2นิกายด้วยนะมีนิกายนึงที่เรามาที่วัดนี้นะคะคือนิกายที่เขานุ่งขาวห่มขาวเราได้เห็นนักบวชศาสนาเชนแล้วใส่ชุดสีขาวใช่ใส่ชุดสีขาวแล้วก็มีนิกายนึงที่คือแบบนุ่งรองห่มฟ้าใส่เสื้อผ้าแบบนั้นนะคะก็มีแต่ว่านิกายนั้นเขาจะแบบไม่ได้อยู่ประจำที่ก็จะอยู่ไปเรื่อยๆอย่างวัดที่เรามาวัดนี้นะคะรู้สึกว่าจะสร้างในปี1848นานนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแบบข้างในเป็นยังไงบ้างเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกแต่ข้างในเขาห้ามถ่ายรูปนะอ๋อใช่ข้างในห้ามถ่ายรูปเดี๋ยวดูด้วยตาแล้วก็ค่อยกลับมาเล่าใช่เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังแต่ว่าดูจากข้างนอกตรงนี้มีเรียกว่ามีอาคารหลักๆอยู่ที่โดดเด่นอยู่2 อาคารก็คืออาคารด้านหลัง Enjoy แล้วก็มีอันนึงที่ลักษณะคล้ายเจดีย์แต่ว่าเป็นงานแกะสลักที่สไตล์อินเดียคือแบบรู้สึกว่าแบบงานแกะสลักแบบว่าละเอียดแล้วก็โดดเด่นไปดูข้างใน
ึงแม้ว่าข้างในจะถ่ายรูปไม่ได้นะครับแต่ว่าข้างนอกถ่ายรูปได้ครับแล้วก็จะได้เห็นสถาปัตยกรรมสวยๆด้วยนะครับภาพแกะสลักนี่ละเอียดมากๆฮะสวยจริงอะไรจริงและจากวัดในศาสนาเชนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปแหล่งเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่ถ้ามาเมืองอเมดาบัดแล้วไม่มาเนี่ยโหเหมือนมาไม่ถึงจริงเพราะว่าเป็นวีรบุรุษของประเทศอินเดียเลยครับมาตมะคานธีทุกคนคะและตอนนี้เอนจอยอยู่ที่คานธีอาสมนะคะก็จะเป็นมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีบ้านพักของมหาธรรมคานธีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันมีหลายจุดมีทั้งพิพิธภัณฑ์มีทั้งบ้านพักที่มหาธรรมคานธีเคยอาศัยอยู่แล้วก็มีร้านขายของที่ระลึกไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักมหาธรรมคานธีไหมไม่รู้ใช่ไหมพี่บอยเล่าให้ทุกคนฟังพี่ว่าทุกคนน่าจะรู้จักมหาธรรมคานธีเขาดังระดับโลกเลยนะครับมหาธรรมคันธีนะครับเรียกได้ว่าเป็นวีรบุรุษของประเทศอินเดียเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขานำมาซึ่งการปลดปล่อยให้อินเดียเป็นเอกราชจากประเทศอังกฤษนะครับด้วยการที่เขาทำแบบสันติวิธีแล้วซึ่งบริเวณนี้ที่เรายืนจะเป็นที่ดังครับกว่าจะมีเรื่องราวมหาธรรมคันกว่าจะประสบความสำเร็จมาเป็นมหาธรรมคานธีทุกวันนี้นะครับแล้วก็เป็นประเทศอินเดียแบบทุกวันนี้ที่เราเห็นที่คานธีอาสมแห่งนี้นะครับก็เลยเป็นเหมือนกับจุดหนึ่งของแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกอยากเดินทางมาสัมผัสชีวิตของท่านนะครับว่าบ้านเกิดท่านเป็นยังไงนะฮะแล้วก็บ้านหลังนี้ครับคือบ้านที่ท่านคานธีเคยอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่ห้องนอนครับนี่ฮะเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องทำงานของท่านนะครับและคนอินเดียครับเมื่อมาเที่ยวที่นี่นะครับก็มักจะมาถ่ายรูปกับรูปปั้นท่านมหาธรรมคานธีที่ตรงนี้เลยครับจะมีรูปปั้นอยู่อันนึงนะครับที่หลายคนหลายครอบครัวก็จะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับแล้วเราก็จะไปดูคานธีช็อปก็โหอยากเห็นว่าของที่ระลึกเต็มตาเป็นยังไงจะได้ใช้ตังค์แล้วเว้ยอันนี้บุ๊กช็อปให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศว้าวเต็มเรื่องเลยครับเยอะมากฮะคนเพียบเลยเต็มไปด้วยหนังสือเกี่ยวกับคานธีนี่ฮะ Healthy Livingคานธีโอ้โหแล้วมาของกันโอ้ยโปรตุการ์ดก็มีรูปอ่ะเพียบเลยน่าจะเป็นชุดเลยครับวันนี้เขียนส่งกลับไปเนี่ยเขียนส่งกลับไปให้ตัวเองนะใช่เอ็นจอยมาด้วยความตื่นเต้นบอกว่ามีคานธีชอบอีกอันนึงอยู่ด้านไหนอะไรนี่น่าสนใจกว่าอะไรคือความน่าสนใจกว่าก็เป็นเฮ้ยออกมาสุขใจเอ็นจอยแล้วครับเพราะว่าขายผ้าไงใช่ไหมกระเป๋าคานธีด้วยนะครับให้ดูใบแบบนี้นี่250ครับอุ้ยเสื้อสวยเสื้ออย่างนี้775ถ้าเงินไทยค่ะตีเท่ากับ8บาท400บาทนี่400บาทไทยตัวนี้ขนาดในช็อปก็ราคาประมาณนี้แล้วคิดว่าตลาดจะเอาให้เราตื่นเต้นขนาดไหนตัวนี้นะครับตัวนี้นี่600รูปีก็300บาทนี่300บาทอะไรเท่าไหร่นะว่าถ้าพบไปเพื่อนเจอได้ก็มีอยากให้ซื้อกับเท่าไหร่ไม่ใช่เท่าไหร่แต่ว่าสูงเท่าไหร่ที่ถามอ่ะสูงพอหรือเปล่าก็ตอนนี้เป็นเวลาช้อปปิ้งไทม์นะครับเราอยู่ที่ลอว์มาร์เก็ตนะฮะโอ้อันนี้ดอยมาตามหาดูเสื้อผ้าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เ
ช่เลยแนวๆว่าจตุจักรประมาณนั้นอ่ะถ้าแบบมีแบบใส่อย่างเงี้ยอ๋อคือคาดไหลอ่ะนะไปคู่ละ100ค่ะคู่ละ100ใช่ซื้อมาใส่เล่นๆใช่คู่ละ100 100บาท200รูปีนะคะได้แล้วครับรองเท้า200รูปีครับก็คิดเป็นเงินไทยก็100บาทเรามาถึงสนามบินอเมดาบัดแล้วครับเดี๋ยวเราจะนั่งเครื่องบินต่อไปมุมไบนะครับเราจะขึ้นแอร์เอเชียต่อไปที่มุมไบรีวิวเลยไหมแอร์อินเดียครั้งแรกนะครับได้ตั๋วมาเรียบร้อยครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วครับแอร์อินเดียครับอีโคโนมี่คลาสนะครับอันนี้เป็นสายการบินที่เราจะบินภายในประเทศนะครับจากอาเวดาบัดไปที่มุมไบแล้วเมื่อเราต้องผ่านจุดตรวจสัมภาระในสนามบินอินเดียครับตรวจเยอะอยากจะบันทึกอ่ะอยากจะบันทึกเลยหยิบกล้องออกมาเมื่อกี้โดนตรวจแบบว่าโอ้โหเยอะมากเลยคนทั้งตัวเอาของออกทุกชิ้นอุปกรณ์ในกระเป๋านี่คือแบบเราเอาอุปกรณ์กล้องมาเยอะใช่ไหมครับแทบจะรื้อออกแบบว่าทุกชิ้นทุกสายไฟทุกอย่างเลยที่แบบว่าจะคิดว่ามันจะดังได้หรือว่าตรวจทั้งเลนคือทุกเลนทุกกล้องที่พกอยู่ครับเกี่ยงโอ้โหแล้วเวลาเขาตรวจทั้งตัวนี่เขาแบบเขาคำทั้งตัวเลยนะโอ้โหแทบจะเสียตัวกันเลยทีเดียวกว่าจะผ่านมาได้แล้วกว่าจะจัดกระเป๋าเต็มอีกโอ้โหฉะนั้นจุดนี้นะครับเผื่อเวลาสักชั่วโมงนึงเลยครับเป็นไงบ้างตอนค้นตัวก็ค้นแบบนี้เลยอ่ะแบบสยิวกิ้วนึกออกปะกี่รอบเราอะกี่รอบอุ้ยแค่รอบที่ที่ตรวจสามรอบได้มั้งเนี่ยของหนูซื้อชั้นในมันมีโป่งใช่ปะเขาก็แบบเจออะไรบ้างจอยฮะมีเซเว่นอัพด้วยแต่ว่าไม่มีแบบเซเว่นอัพที่เป็นมาซาลาแต่มีขนมตัวขนมนี่ก็ดูดีแล้วนะมันเนาะถูกกว่าซื้อในตลาดอีกตลาดนี้ต้องใช้ความสามารถซื้อด้วยอะไรอันนี้เท่าไหร่800ก็400บาทเลยหมดเลยเหรอชื่นใจสบายใจกำลังรอขึ้นเครื่องครับตอนนี้อีก20นาทีทุ่มบอดดิ้งตอน 10:50 เดี๋ยวรออีกสักประมาณ10นาทีได้ใช่ค่ะเดี๋ยวคืนนี้คุณจะกับพี่บอยจะไปนอนที่มุมไบใช่แล้วมุมไบครั้งแรกด้วยแล้วก็นี่เป็นการนั่งแอร์อินเดียครั้งแรกของพวกเราด้วยนะครับก็ไม่เคยนั่งสายการบินแอร์อินเดียมาก่อนเลยนะครับและก็นี่เป็นการเดินทางภายในประเทศด้วยนะฮะตื่นเต้นเหมือนกันเครื่องแบบ Airbus Airbus ครับ A320 เลยเยอะกว้างตรงเข่าก็กว้างนะนี่เอาหาว่างเหลือเลยอ่ะไม่ได้พี่ก็ได้อยู่นะไม่ได้กว้างมาดูอาหารบนเครื่องบินกันบ้างนะครับแอร์อินเดียเขาให้เราเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมีขนมปังแบบแซนด์วิชนะครับมีซอสไส้ด้วยเป็นมังสวิรัตนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ให้มาก็คือน้ำครับซึ่งเป็นน้ำผลไม้แบบนี้ครับเขาให้น้ำมะม่วงมาครับอันนี้ก็มังสวิรัตเหมือนกันนะครับแล้วก็มีซอสมะเขือเทศมาให้ด้วย2 มิลลิลิตร
ก็การเดินทางไฟล์นี้นะครับจากอาเมดาบัดมาที่มุมไบนี่ก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงได้นะครับราวๆนี้ขึ้นรถนี่ก็ประมาณสัก5ทุ่มได้ไหมครับประมาณนั้นนะยืนได้อยากบอกว่าได้มาสนามบินมุมไบครั้งแรกเนี่ยโหตะลึงเลยครับเพราะว่าสนามบินที่มุมไบเนี่ยสวยมากๆเลยนะฮะนี่แค่ไฟล์ที่ภายในประเทศนะครับที่เราเดินทางมาถึงนะครับนี่พอแค่ทางเดินนี่ยังมีของแบบของเก่าๆของสะสมอะไรเงี้ยตลอดให้ดูตลอดทางเลยนะครับและการตกแต่งสวยจริงครับนี่ถ้าวันกลับมีเวลาผมจะถ่ายรีวิวที่นี่ดูนะครับเพราะเราจะขึ้นเครื่องจากมุมไบกลับกรุงเทพครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปเอากระเป๋าก่อนนะครับอ๋อนี่สำหรับคนที่มาครั้งที่2ครั้งที่3ก็มีช่องต่างหากอีวีซ่าครั้งที่2ครั้งที่3ต่างหากด้วยอ้าวนี่เรามาไฟท์ในประเทศเราเจอตม.ด้วยเหรอครับเนี่ยก็เหมือน First Time ก็ต่างหากเอาล่ะครับตอนนี้เรามาถึงมุมไบแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงขอไว้ตอน EP 3ก็แล้วกันนะครับยังไงฝากติดตามช่องท่องเที่ยวสุดตาด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม